วันนี้จะพามาพรีวิว BMW R9T 2021นะครับเพิ่งเปิดตัวหมาดๆสดๆร้อนๆเลยใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่รองรับมาตรฐานไอเสียยูโรไฟละแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 1,170cc 109แรงม้านะครับความสวยของซีรีส์ R ใน BMW มันคือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบนอนนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเป็นลูกสูบต่อยมวยซึ่งทุกคนเห็นเด่นชัดแล้วล่ะมันสวยอ่ะมันสวยในซีรีส์ R ผมว่า R18 R9T R1250 ความเป็นบ็อกเซอร์แค่เครื่องยนต์ก็สวยแล้วซึ่งในตัว2021มีออกมาหลายรุ่นด้วยกันเดี๋ยววันนี้จะพามาชมรอบคันนะครับว่าแต่ละรุ่นมีรายละเอียดมีออปชันต่างอะไรกันยังไงและที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียง 739,000 บาทเท่านั้นมาชมกันเลยดีกว่าก่อนจะพาชมในรายละเอียดของแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับเดี๋ยวผมมาค่อมให้ชมก่อนดีกว่าว่าส่วนสูงของผม168ซมนะครับเวลามาค่อม BMW R9T ฟิลขาจะเป็นยังไงตึงถือว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยสูงนะครับอุ้มเท้าถึงเต็มส้นไม่ถึงนะครับอันนี้ผมก็ขาลง2ข้างนะเอาขาขวามาแตะเบรกส้นเท้านี่แทบไม่ต้องสไลด์ก้นเลยนะคือส้นเท้าลงพื้นแบบถึงแบบเต็มๆเลยนะครับก็ผมว่ามิติรถก็ยังคงเป็นฟีลลิ่งที่เหมือนในตัวโฉมกันก่อนแหละในตัวเก่านะครับที่ท่านั่งมันจะเท่ๆหน่อยแบบอารมณ์แบบเนี่ยผมสูง168นะครับจะมีความรู้สึกว่าอาจจะก้มๆไปข้างหน้านิดนึงแต่มันเป็นท่านั่งท่าขับขี่ที่มันเท่นะเนี่ยท่าฟีลลิ่งขี่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยสูงมากบาลานซ์รถดีด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์อย่างที่ผมบอกนะครับจุดศูนย์ทวงมันต่ำมันไม่เหมือนเครื่องยนต์ที่เป็นสูบ V สูบตั้งที่จุดศูนย์ทวงมันกระจายขึ้นมาด้านบนแต่พอมันเป็นสูบนอนปุ๊บเครื่องยนต์มันกดต่ำอะพอมันกดต่ำปุ๊บการบังคับคอนโทรลมันทำได้ง่ายใครเคยขับซีรีส์ R อย่างที่ผมบอกนะครับ R ทุกรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ของ BMW ฟีลลิ่งจะเป็นฟีลลิ่งที่รถเหมือนจะใหญ่มันจะหนักน้ำหนักดูสเปคหนักเหลือเกินแต่พอมาขับจริงมันขับง่ายเว้ยมันขับง่ายนะครับอันนี้ในส่วนของคนขับนะครับเรามาดูต่อในส่วนของ passenger คนซ้อนนะครับเบาะเหมือนไม่ใหญ่มากตึ้งแต่ก็ถือว่านั่งสบายนะผมชอบความที่เขาเรียกว่าดีไซน์มันพอดีมันไม่ได้เป็นฟีลแบบอารมณ์แบบบิ๊กสกูเตอร์เหมือน C400 ที่แบบโอ้เบาะใหญ่ๆมาเลยนั่งแล้วแบบรู้สึกว่าก้นเรานั่งเต็มแต่จริงอะถามว่าปึ้งความสูงระหว่างเบาะคนซ้อน passenger กับตัวคนขับเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากทำให้ผมว่าความประมาทในการซ้อนสำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นสายซ้อนที่แบบแน่แบบบางคนซื้อรถนะต้องขอสายซ้อนว่าสายซ้อนชอบไหมลองมาค่อมดูจะรู้สึกว่าไม่ประมาทเหมือนรถปกติเหมือนรถรุ่นอื่นๆนะครับด้วยความที่บอกความสูงนะอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ต่างกันมากเวลาขับขี่ถ้าซ้อนก็จะเป็นท่าที่เรากอดไปด้วยกันมันก็จะรู้สึกว่าไม่เหมือนรถสปอร์ตที่มันโดดข้างหลังสูงมาเลยแล้วก็โอ้โหถ้าไม่หมอบไปด้วยลมนี่ปะทะลมทับปะทะหน้าเต็มๆนะครับซึ่งเนี่ยแล้วก็ตัวเบาะมันไม่ใหญ่แต่อยากบอกว่าผมว่ามันรู้สึกดีนะผมชอบฟองฟิลตรงที่ว่ามันไม่เหมือนรถสปอร์ตที่มีแค่เหมือนตรงกลางอ่ะมีเบาะไว้รองนะครับสำหรับคนซ้อนแต่ตัวเนี้ยในส่วนของน่องด้านล่างเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราได้เกยอยู่บนตัวเบาะของคนขับนะครับแล้วก็เข่าเนี่ยเราสามารถหนีบคนขับไปได้เลยแล้วก็กอดทำให้ท่าขับขี่ของผู้ซ้อนท่าซ้อนกับผู้ขับขี่แล้วกันรู้สึกฟีลลิ่งที่ดีกว่านะครับใครขอแม่บ้านลองจับแม่บ้านมาซ้อนผมบอกเลยว่าเป็นข้ออ้างว่าอุ๊ยนั่งแล้วกลัวนั่งแล้วไม่สบายอันนี้อ้างไม่ได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็เป็นรถที่ไม่ได้ขับยากมาเรามาชมในรายละเอียดของแต่ละคันเลยดีกว่ามาดูที่คันแรกนี่ก่อนเลยนะครับ BMW R9T เพียวนะครับถังเป็นสีฟ้าเลยราคาเริ่มต้นที่ 739,000 บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเลยนะครับมาดูกันหน่อยว่ารายละเอียดตัวรถมีอะไรยังไงบ้างในอันนี้ดูรอบคันกันนะครับ BMW R9T เพียวสีถังเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะครับแล้วก็ออกแนวเป็นถังด้านๆเป็นสีด้านๆนะครับถือว่าสวยเลยแหละแล้วก็มองจากด้านนี้ฝั่งขวานะครับก็เห็นแรมแอร์เหมือนในตัวเจนเก่าซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์มันสวยนะแบบอารมณ์แบบฝั่งนี้มีท่อแต่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นโล่งๆนะครับเพราะว่านั้นเป็นแรมแอร์ที่เป็นตัวดูดอากาศจากด้านหน้าเข้าไปที่กองอากาศนะครับแล้วมาดูในฝั่งนี้มองดีๆมืดนิดหนึ่งนะครับนี่มีพอร์ต USB นะครับอยู่บริเวณนี้เผื่อกรณีเราจะต่อสายชาร์จมือถือต่อเนวิเกเตอร์อะไรได้นะครับก็มีเป็นมาตรฐานอยู่ในทุกรุ่นเลยอยู่ในหลบในมุมนี้นิดหนึ่งนะครับก็เราจะพ่วงไปไหนก็แล้วแต่หรือเราจะพ่วงมาด้านหน้าเพื่อต่อขึ้นด้านหน้าอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ตัวจุดก็อยู่ตำแหน่งข้างๆเครื่องใต้ถังน้ำมันเลยมาดูที่ถ้อยเสียนะครับ
ซีรีส์ BMW R90 จะได้ท่อพื้นฐานที่เป็น Acapulco ถ้ามองดีเราจะเห็นโลโก้นะครับของ Acapulco อยู่ที่ปลายท่อนะเป็นตัวที่ท่อที่พัฒนาร่วมกับ Acapulco นะครับ BMW พัฒนาร่วมกันเป็นท่อเดิมสแตนดาร์ดออกมาจากโรงงานเลยคือท่อใน R90 ถ้าดูจากเบื้องต้นจะเห็นเป็นท่อออกเดี่ยวนะอันนี้เป็นแบบนึงแล้วก็จะอันนี้โดดมาดูอีกชมนึงก่อนอันนี้ออกคู่นะครับออกข้างซ้ายแต่ออกเป็นคู่นะครับเดี๋ยวมาดูในรุ่นนี้อีกหนึ่งแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวท่อแบบออกเดี่ยวฝั่งขวาไม่มีนะครับซึ่งเสียงถามว่าดังไหมอันนี้เนื่องจากวันนี้เรายังไม่สามารถขับขี่หรือสตาร์ทได้นะครับก็เสียงก็น่าจะเหมือนเดิมคือไม่ค่อยดังมากไม่ค่อยดังมันไม่ได้ลั่นแบบอุ้ยคำว่าพอเป็นท่อแต่งมีแบรนด์ปุ๊บจะดังหรือเปล่าคำว่าท่อเดิมออกจากโรงงานไม่มีคำว่าดังอยู่แล้วแต่คาแรคเตอร์ของเสียงที่ผมถ้าให้ผมเดานะมันจะมีเสียงอ่อนๆที่เสียงพอมีอารมณ์สไตล์รถ BMW นะครับมันจะไม่แบบหูเงียบเป็นเป่าสากเงียบแบบเงียบกริบเลยแต่ถามว่าดังไหมไม่ได้ดังรบกวนหรือลั่นรบกวนนะครับสำหรับคนที่ชอบสเต็ปท่อเดิมแต่ขับแล้วมีอารมณ์คนขี่มีอารมณ์อ่ะท่อตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ขับขี่จะทำคลิปให้ชมอีกทีตอนนี้พามาพรีวิวก่อนมาดูที่ท่อด้านหน้าคอท่อด้านหน้าเป็นชุบโครเมียมเงามาเลยนะครับวิงมาเลยแล้วก็ฝาเครื่องด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ผมบอกว่าเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่อยู่ในซีรีส์ R มันสวยตรงเนี้ยเห็นไหมสูบซ้ายขวามันแทงออกมาจากรถนะครับซ้ายขวาเป็นเครื่องยนต์สูบนอนลูกสูบนอนซ้ายและขวาเลยได้เรื่องตัวจุดศูนย์ทวงที่ต่ำเพราะว่าเครื่องยนต์มันกดต่ำมากเอาถังน้ำมันออกเลยตะโครงจะเห็นเลยว่าเหมือนน้ำหนักมันมาจุกอยู่ด้านล่างนะครับทำใหเหมือนอารมณ์รถยนต์อะแค่โหลดตี้อะมันก็จะทำให้ฟีลลิ่งเข้าโค้งคมขึ้นดีขึ้นละบ็อกเซอร์นี่ก็ขายกันเครื่องยนต์มันกดต่ำนะมันจะเป็นฟีลลิ่งขับที่ดีขึ้นยังคงเป็นเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยตัวแผงออยล์คูลเลอร์หรือเป็นแอร์คูลนะครับก็ได้ความคลาสสิกส่วนตัวผมชอบรถแอร์คูลนะบางคนบอกเอ้ยทำไมไม่เป็นหม้อน้ำเหมือนในตัวซีลิ่งตัว GS R1250 GS เขาเป็นหม้อน้ำแล้วเอาจริงผมว่าคือเครื่องบ็อกเนี่ยเขาพัฒนามาแบบวิ่งในกรุงเทพสตาร์ทรถทิ้งไว้เลยความร้อนมันไม่ขึ้นนะครับยิ่งถ้าเราขี่มีลมโกกตัวออยล์คูลเลอร์มีลมโกกตัวเสื้อนะครับคีบเครื่องเนี่ยความร้อนมันไม่ขึ้นอยู่ละเป็นออยล์ได้การสวิตช์เมนเทนแนนซ์มันไม่ต้องไปยุ่งเรื่องตัวมอน้ำเลยนะซึ่งส่วนตัวผมชอบนะแทบไม่ต้องยุ่งอะไรขอน้ำมันเครื่องอย่าขาดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงความร้อนไม่มีขึ้นนะครับแล้วก็เขาพัฒนามาจนแบบนิ่งแล้วนิ่งเลยแหละเรื่องความร้อนนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็เอกลักษณ์ที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับเครื่องยนต์ในซีรีส์ตัวบ็อกเซอร์ในซีรีส์ R ของ BMW จะมีคาแรคเตอร์มีเสน่ห์ตรงที่ว่าไม่เหมือนเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปจะเป็นเครื่องยนต์ที่วางเลย์เอาท์คล้ายๆกับรถยนต์นะครับที่เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าท่อนด้านหน้าที่เป็นลูกสูบซ้ายขวานะครับแล้วส่วนนี้จะเป็นชุดเกียร์แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเฟืองท้ายนะครับเป็นเพาขับมาที่เฟืองท้ายก็จะเป็นอารมณ์เหมือนรถยนต์เลยแหละที่แบ่งเป็น3ส่วนน้ำมันเครื่องของเหลวก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตรงน้ำมันเครื่องถ่ายด้านล่างเติมบริเวณนี้นะนี่น้ำมันเครื่องส่วนน้ำมันเกียร์ถ่ายด้านล่างแล้วก็เติมรูนี้นะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แยกกันจะแยกกันชัดเจนแล้วก็ภายในตัวชุดคลัชจะเป็นหวีคลัชเหมือนรถยนต์เลยจะไม่ได้เป็นคลัชแผ่นๆเหมือนคลัชมอเตอร์ไซค์นะข้อดีคือถ้ามันเป็นคลัชแบบรถยนต์หวีคลัชแบบรถยนต์มันอายุการใช้งานหรือว่าช่วงที่ต้องมานั่งสวิตช์อ่ะมันไม่ต้องสวิตช์ถี่เหมือนพวกคัทแผ่นเล็กๆๆๆหลายๆแผ่นเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เป็นข้อดีแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายก็เหมือนรถยนต์เลยอยู่อายุยาวๆยืดๆไม่ต้องมาคอยตั้งโซ่ไม่ต้องนู่นนี่แล้วก็ได้เรื่องความนุ่มนวล นะครับก็อันนี้พื้นฐานก็เหมือนตัวเดิมแหละอันนี้พูดเสริมขึ้นมานะครับมาดูที่ช่วงล่างกันนิดหน่อยจะเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กแล้วก็คาลิเปอร์เบรกจะได้เบมโบเป็น Axle Mount นะครับ Brembo ซ้ายขวา4พอร์ตเป็น Brembo ตัวนี้นะครับล้อแม็กแล้วก็ล้อหลังล้อหลังนี่เป็น Single Side Swing Arm นะสังเกตว่าด้านขวาจะเป็นเผาแต่ถ้าเรามองด้านซ้ายนี่เห็นเป็นน็อตยึดเหมือนรถยนต์เลยนะเป็น5รูนะครับก็ถ้าเอาท่อออกเราจะเห็นเลยแหละว่าเหมือนล้อมันลอยอยู่นะแต่นี่ท่อมันพาดบังไปนิดนึงเป็น single side swing arm นะครับอันเนี้ยดีไซน์เขาจะแปลกกว่าโดยปกติรถทั่วไปท่อจะอยู่ฝั่งขวานี่ท่อไว้ฝั่งซ้ายนะครับก็สวยและสวยคลาสสิกสไตล์ของ BMW นะครับมาดูส่วนของโช๊คนะครับโช๊ควันนี้ไล่จากด้านล่างมาด้านบนนะครับเพราะว่าผมไล่งี้เพราะว่าแต่ละรุ่นน่ะในแต่ละซีรีส์ R90 เขาไม่เหมือนกันนะผมเลยขออนุญาตไล่จากล่างขึ้นไปบนแล้วกัน
มาดูของส่วนโช๊คนะครับโช๊คหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาสังเกตว่าแกนจะอยู่ด้านบนกระบอกโช๊คจะอยู่ด้านหน้าด้านล่างนะครับถ้าเปรียบเทียบกันกับตัวนี้นะอันนั้นอัพไซด์ดาวน์มันเลยก็อย่างที่บอกมันจะเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนโช๊คหลังก็จะเป็นโช๊คแบบอยู่ตรงกลางวางทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถหมุนปรับได้หมุนปรับได้นะครับปรับเรื่องตัวค่าแข็งออดได้ขึ้นมาดูด้านบนของโช๊คหน้านิดนึงนะครับหัวโช๊คไม่สามารถปรับได้โช๊คหน้าไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับมาดูที่เลื่อนไม้นี่กุญแจอยู่ในมือแล้วตัดสตาร์ทไม่ได้นะครับเป็นไม้ลูกเดียวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บอกครบๆแล้วแหละมีความเร็วนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลขาวดำอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บล็อกไฟแท็กชั่นไฟอะไรที่กระพริบสีเหลืองๆอยู่มาดูที่ประกับแฮนด์นะครับประกับแฮนด์ก็สไตล์ BMW ที่คล้ายๆกันในหลายรุ่นนะครับเหมือนในโฉมโฉมก่อนอันนี้ผมขอเร็วๆแล้วกันเพราะมันมีหลายรุ่นนะครับมาดูในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะตอนยาวเป็นเบาะ2ตอนนะแต่ก็เป็นตอนยาวไปเลยต่อมาเรามาดูคันนี้นะคันนี้คือ BMW R9T เขาวงเล็บว่าใหม่ก็คือเป็นตัวพื้นฐานแล้วเมื่อกี้เราดูตัวเพียวนะครับแต่ตัวนี้คือตัวมันจะเป็นตัวสแตนดาร์ดที่ไม่ได้เป็นตัวราคาที่ถูกที่สุดถูกที่สุดจะเป็นเพียวคันนั้นนะครับที่ผมบอกแต่พอมาดูคันนี้พื้นฐานเครื่องยนต์ในเหมือนกันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเห็นโชคหน้านี่ไหมครับโชคหน้ากระบอกทองอัพไซด์ดาวมาดูด้านล่างนะครับคาลิเปอร์เบรกเบมโบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเรเดียนเมาส์เลยสังเกตเห็นไหมครับโบเขาจะยิงแนวนี้ถ้าตัวโฉมเมื่อกี้ในตัวเพียวมันจะเป็นแอคเซลเมาส์ที่โบยิงแนวนี้นะครับอนาคตสามารถปรับแต่งหาปั๊มซิ่งมาใส่แต่ตัวนี้ผมว่าเหลือๆแล้ว Bembo M4.32 ตัวนี้ถือว่าสตรีทยูถือว่าเหลือมากๆแต่อยากจะแต่งก็แล้วแต่นะครับซึ่งหาปั๊มแต่หาคาลิเปอร์แต่งได้ง่ายแล้วมาดูที่ล้อนะครับล้อเป็นล้อซี่ลวดด้วยแต่ยังไม่ได้เป็นทูฟเลทนะครับมาดูต่อด้านบนนะครับสิ่งที่ต่างจากตัวเพียวเมื่อกี้เพียวจะเป็นไมค์ลูกเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นไมค์คู่ไมค์คูณนะครับก็มีวัดรอบเพิ่มขึ้นมาอีกลูกหนึ่งนะครับแต่แล้วเป็นดิจิตอลเสริมเข้ามาเป็น2อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว BMW R9T เรียกว่าสแตนดาร์ดได้ไหมเขาวงเล็บว่านิวแล้วกันแล้วมาดูที่ท่อนะครับท่อก็จะเป็นท่ออาคาบูวิกเหมือนกันแต่จะเป็นท่อที่ออกคู่ก็ท่อหน้าตาคล้ายจะเจนเก่าคือเอาตรงถ้าเกิดคนบอกจะได้เสียงนะท่อตัวนี้ปลายไม่ดังมันเพราะมันไปเงียบที่ตัวนี้นะครับตัวพักล่างหลายคนสเต็ปเอาพักออกลั่นเลยแต่บอกว่าขับเดิมๆเสียงมันกำลังดีแล้วไม่ต้องแต่งหรอกแล้วก็นอกนั้นได้รวมคล้ายๆกันนะครับต่อมามาดูคันนี้นะครับ R9T Urban GS นะครับราคาอยู่ที่ 799,000 บาทซึ่งปลายท่อจะเหมือนในตัวเพียวนี่แหละแต่สิ่งที่แตกต่างไปสังเกตที่ล้อนะครับจะได้ล้อซี่ลวดแล้วขอบเป็นขอบสีทองนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ต่างกับตัว BMW ตัวสแตนดาร์ดนะครับที่ไม่ใช่เพียวเห็นซี่ลวดไหมครับเป็นซี่ลวดแบบ True Flate ที่เห็นไม่มียางในนะครับตัวซี่ลวดมันจะแทงมาด้านข้างก็ซึ่งมันไม่มียางในนะครับแล้วมาดูที่ยางจะได้ยางแบบยางหน้าข้าวโพดมาเลยนะครับแบบเป็น Enduro มาเลยนะครับแล้วมาดูที่เบาะด้านบนเบาะนี้จะออกแนวแบบแดงๆส้มๆสีแดงเหมือนอะไรไหมใครขับ BMW Series 3ที่เป็นเบาะแดงเฉดคล้ายๆกันใกล้เคียงกันมากแล้วตัวถังจะเป็นถังสีขาวเงานะครับแล้วก็3สีของเป็นสีเค้าเรียกสีประจํา BMW แหละน้ำเงินฟ้าน้ำเงินแล้วก็แดงไมค์ด้านบนก็จะเป็นไมค์ลูกเดียวนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหน้าจะมีชิ่วข้อไฟหน้าก็คือหล่อเลยโชคหน้าจะเป็นโชคเทเลสโคปิกธรรมดาไม่อัพไซด์ดาวน์นะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มเติมจากตัวเพียวตรงที่ว่ามีตัวหุ้มโชคให้มียางหุ้มโชคให้นะครับคาลิเปอร์เบรกหน้าก็เป็น Bembo Axle Mount เหมือนในตัวเพียวเลยมาเราไปดูคันต่อไปนะครับต่อมาคันนี้นะครับR9T Scamber โอ้โหถังนี้สวยเลยเป็นออกแนวเขียวหัวเป็ดนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองมีเขียนเข้าไว้เลข23นะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะออกแนวสีหนังๆแบบน้ำตาลแบบมีแบบค้ำๆขึ้นมาหน่อยมาดูที่ช่วงล่างนะครับล้อเป็นล้อซีลวดเหมือนกัน True Flate นะครับยาง Enduro มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวโชคหน้าจะเป็น Telescopic ธรรมดานะครับมียางหุ้มแล้วก็เบรกหน้าคาลิเปอร์หน้าจะเป็น Bembo Axle Mount นะครับมาดูด้านบนจะเป็นไม้แบบลูกเดียวแล้วก็ท่อจะเป็นแบบแนวแบบ Scamber เลยนะครับถ้าจะยกขึ้นมาหน่อยนะครับให้ออกเป็น2ใบนะไม่ได้มาเหมือน Scamber คันนั้นนะที่แบบออกแนวล่างๆหน่อยนี่ก็บ่งบอกความเป็น Scamber เลยต่อมามาดูที่ R9T รุ่น Option 719นะครับ Night Back Matte and Aluminum Matte นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ราคาจะ
สูงขึ้นมาหน่อยแต่ได้ออปชันที่จัดเต็มที่สุดเหมือนเป็นตัวแต่งออกมานะครับซึ่งเดิมๆก็หล่อแล้วนะแต่พอมาเจอของแต่งนี้หล่อได้อีกหล่อได้อีกนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 919,000 บาทนะครับมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาดูที่ช่วงล่างโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับแล้วก็ Bembo Radiant Mount นะครับคล้ายๆกับตัว R9T ตัว New นะครับที่ใช้คำว่าตมวงเล็บว่าใหม่ซึ่งโชคเหมือนกันเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับตัวพอเห็นเป็นกระบอกทองเนี่ยโชคจะเป็น Fully Adjust นะครับสามารถปรับได้หมดในส่วนของโชคหน้านะครับถ้าเป็นอัพไซด์ดาวน์คือปรับได้เต็มระบบเลยมาดูที่ซี่ลวดตัวนี้เป็นล้อซี่ลวดนะครับแต่ไม่ได้เป็น2 flange ยังเป็นซี่ลวดที่แบบยังมียางในอยู่ด้านในนะครับมาดูในส่วนนี้เฟรมสีแดงนะครับหล่อเลยแล้วมาดูในช่วงท้ายเบาะนะครับมีตูดมดด้วยมีตูดมดด้วยนะครับเวลาอยากซ้อนก็สามารถแกะออกได้รถยังคงมีพักเท้าอยู่นะครับก็สามารถซ้อนได้ท่อไอเสียคาร์บอนวิ่งเป็นออก2ใบด้านล่างนะครับส่วนถังน้ำมันนี่ที่บอกว่าถือว่าเด่นบ่งบอกความเป็นตัวออปชัน719มากที่สุดก็คือถังจะมีความเป็นแบบครึ่งบนหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับตัดคริปแดงแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีอลูมิเนียมเลยติดสติ๊กเกอร์719นะครับหล่อเลยไม้ด้านบนก็จะเป็น2ลูกนะครับถือว่าหล่อถือว่าหล่อพื้นฐานนอกนั้นใกล้เคียงกันนะเป็นเหมือนตัวแต่งซึ่งแต่ละตัวจะมีฟังก์ชันที่เหมือนจะคล้ายกันนะครับแต่จะแต่งออกมาไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็คือการพรีวิวในแต่ละรุ่นนะครับของ BMW R9T 2021เลยวันนี้อาจจะรีบๆนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นการเปิดตัวแบบ New Normal นะครับปกติเปิดตัวรถจะมีอารมณ์บอกโอ้สื่อจะรวมกันมาแล้วก็ถ่ายกันแบบถ่ายอย่างสนุกสนานนะครับแต่พอด้วยว่าสถานการณ์โควิดจะต้องถ่ายแบบไพรเวทเนี่ยก็เลยมีช่วงเวลาที่อาจจะแบบมีข้อจำกัดนิดนึงทำให้ผมอาจจะพูดอะไรไม่ได้ยาวมากซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคลิปรีวิวแล้วกันแล้วเดี๋ยวอนาคตผมมีโอกาสได้ลองขี่หรือว่าได้รถมารีวิวอีกทีนึงเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นพรีวิวนะครับวันนี้ขออนุญาตเรื่องราวโดยประมาณขอขอบคุณทาง BMW นะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาในวันเปิดตัวงานเปิดตัวมาทำคลิปทำคอนเทนต์ให้ทุกคนชมนะครับวันนี้เรื่องราวประมาณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ